แล้วความคืบหน้าคดีเป็นไงฮะโอเคเรื่องถอนหมายจับจบแล้วประเด็นที่พันตำรวจโทเขาบอกว่าคดีมันก็เบากว่าไม่แต่ว่าประเด็นคือแม้กระทั่งหมายเรียกตอนนี้ก็ยังไม่ออกไงคือหมายจับโดนถอนส่วนหมายเรียกก็ยังไม่ออกใช่เนี่ยอธิบายยังไงเป็นคดีที่ไม่มีความคืบหน้าก็คือกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้รับโอกาสในการพิจารณาสวท่านนี้เลยสวยังไม่ได้มีโอกาสสวยังไม่ได้ถูกแม้กระทั่งเข้าสู่บันไดขั้นแรกของกระบวนการยุติธรรมเลยเพราะการออกหมายจับถูกถอนส่วนการทำหมายลงหมายเรียกเนี่ยก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรอันนี้คือประเด็นที่โรมบอกตั้งคำถามว่าแล้วทำไมหมายเรียกมันยังไม่เกิดล่ะครับแล้วตำรวจเขาชี้แจงไงไม่รู้นะนะสำหรับเรื่องนี้ตำรวจจะไปชี้แจงอะไรว่าคดียังไม่มีความคืบหน้ามันไม่ใช่ปัญหาของตำรวจตอนนี้มันเป็นปัญหาของกระบวนการถอนหมายจับแล้วที่กลายเป็นจำเลยของสังคมตำรวจคือคุณมานพงศ์เนี่ยชี้แจงในจดหมายเจ็ดหน้านั้นนะบอกเลยว่าเพราะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโทษมันเลยหนักกว่าคนอื่นสองเท่าแล้วคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดเพราะฉะนั้นแล้วมันโทษมันหนักพอที่จะออกหมายจับได้อยู่แล้วโอ้โหนี่มันมีแต่ความคืบหน้าเรื่องของไอ้คดีที่เกี่ยวข้องกับอย่างนี้คือของกรณีคุณโรมกับสวอุปกิจใช่ไหมครับนะครับสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีการเผยแพร่หนังสือบันทึกข้อความลงวันที่28กุมภาพันธ์นี่คงทั้งสองท่านคงได้เห็นครับอันนี้ของรองอธิบดีครับวันนั้นเราเห็นของพันตำรวจโทมานพงศ์ซึ่งเป็นตำรวจอันนี้เป็นของรองอธิบดีครับนะฮะคือสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่หนังสือของรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาที่ทำหนังสือชี้แจงกรณีเพิกถอนหมายจับสว.คนหนึ่งที่ถูกอภิปรายว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับยาเสพติดนะครับแล้วก็เป็นประเด็นหลังจากที่มีการถอนหมายจับในช่วงบ่ายเนื้อหาในสรุปว่าเดิมเมื่อวันที่9กันยาเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยมาดำเนินการขอหมายจับบุคคล9คนในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและมีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่ได้สมคบกันนั้นจากนั้น3ตุลาคมมีการยื่นขอออกหมายจับสว.คนหนึ่งในข้อหาเดียวกันนะครับทั้งเพิ่มเติมด้วยให้ดำเนินคดีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบโดยตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปอะไรต่างๆอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าการออกหมายจับดังกล่าวนั้นเป็นการไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งนะครับก็เลยยังไงต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาและข้าพเจ้าคือรองอธิบดีเนี่ยครับจึงมอบหมายให้เลขานุการศาลเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่งานหมายค้นหมายจับประสานตำรวจผู้ร้องขอออกหมายจับดังกล่าวให้เอาหมายจับดังกล่าวกลับมาที่ศาลก่อนเพื่อจะมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งโอ้โหยาวมากเลยนะก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันหลักๆ ก็คือว่าถ้าจำกันได้ตอนที่จดหมายของคุณมานพงศ์เนี่ยซึ่งเป็นสารวัตรสอบสารวัตรที่พญาไทเนี่ยนะออกมาเจ็ดหน้าเนี่ยกับซึ่งพาดพิงกับรองอธิบดีคนนี้ว่าขั้นตอนรองอธิบดีคนนี้มีท่าทีอะไรยังไงสั่งการยังไงไปเรียกผู้พิพากษาเวรให้มาถอนหมายจับอย่างไรเนี่ยนะด่าตำรวจว่าไม่เหมาะสมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันให้การตรงกันสอดคล้องกันเลยว่ามีกระบวนการอย่างนั้นจริงๆเกิดขึ้นแต่อ้างว่าที่ทำเนี่ยเพราะว่าหมายจับมันออกมาผิดใช่ซึ่งก็คือเหมือนกับการบอกว่าผู้พิพากษาที่ออกหมายจับคนแรกเนี่ยทำผิดระเบียบข้อบังคับเพราะว่าข้อบังคับก็คือว่าถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองคุณต้องปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อบังคับที่ค่อนข้างแปลกนะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เป็นอภิสิทธิ์ชนเหรอคือจะออกหมายจับเขาเนี่ยต้องหารือผู้ใหญ่ก่อนทำไมการออกหมายจับคนมีตำแหน่งเป็นสว.ต้องหารือผู้ใหญ่ครับหลักการของเรื่องนี้คืออะไรการออกหมายจับเลือกหน้าคนด้วยเหรอครับว่าแบบถ้าเป็นผู้ใหญ่นี้ขอดูนิดนึงครับก็คือมันไม่มีเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งไม่มีเหตุหลบหนีไงก็ไม่มีความจำเป็นต้องออกหมายจับอันนี้เป็นลักษณะของเวลาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรเงี้ยก็จะพูดว่าเอ้ยเราต้องคุ้มครองไว้ก่อนทำไมถึงคิดว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีเหตุหลบหนีครับในความเป็นจริงผู้ดำรงตำแหน่งการที่หนีมันเยอะนะครับใช่คือความคิดว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่มีเหตุหลบหนีมันจริงเหรอมันไม่มีใครอยากติดคุกไงเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือไม่ดำรงตำแหน่งถ้ากลัวติดคุกมันก็หนีกันหมดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วความคืบหน้าคดีเป็นไงฮะโอเคเรื่องถอนหมายจับจบแล้วประเด็นที่พันตำรวจโทเขาบอกว่าคดีมันก็เบากว่าไม่แต่ว่าประเด็นคือแม้กระทั่งหมายเรียกตอนนี้ก็ยังไม่ออกไงคือหมายจับโดนถอนส่วนหมายเรียกก็ยังไม่ออกใช่เนี่ยอธิบายยังไงเป็นคดีที่ไม่มีความคืบหน้าก็คือกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้รับโอกาสในการพิจารณาสวท่านนี้เลยสวยังไม่ได้มีโอกาสสวยังไม่ได้ถูกแม้กระทั่งเข้าสู่บันไดขั้นแรกของกระบวนการยุติธรรมเลยเพราะการออกหมายจับถูกถอนส่วนการทำหมายลงหมายเรียกเนี่ยก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรอันนี้คือประเด็นที่โรมบอกทั้งกระทะ
ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมหมายเรียกมันยังไม่เกิดล่ะครับแล้วตำรวจเขาชี้แจงไงไม่รู้นะนะสำหรับเรื่องนี้ตำรวจจะไม่ว่าคดียังไม่มีความคืบหน้ามันไม่ใช่ปัญหาของตำรวจตอนนี้มันเป็นปัญหาของกระบวนการถอนหมายจับแล้วที่กลายเป็นจำเลยของสังคมตำรวจคือคุณมานพงศ์เนี่ยชี้แจงในจดหมายเจ็ดหน้านั้นนะบอกเลยว่าเพราะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโทษมันเลยหนักกว่าคนอื่นสองเท่าแล้วคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดเพราะฉะนั้นแล้วมันโทษมันหนักพอที่จะออกหมายจับได้อยู่แล้วใช่ใช่ส่วนศาลเนี่ยบอกว่าอ๋อเขาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาไม่หนีเลยอย่าไปออกหมายจับครับต้องทบทวนมันไม่ได้อะแล้วคดีที่เขาโดนเนี่ยเรื่องยาเสพติดมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอะไรเลยนะนะครับการเป็นตำแหน่งสว.นี้ไม่น่าจะเป็นเหตุผลนะคือโดยคุณรองอธิบดีท่านเนี่ยนะฮะก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยขั้นตอนมันก็จะต้องขอประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนขอประธานสภาก่อนกรณีนี้อุปกิจเป็นสว.ใช่ไหมครับก็ต้องขอประธานสภาก่อนจะเป็นหมายเรียกก็ต้องขอจะอยู่ในสมัยไม่อะไรเงี้ยจะสมัยในสมัยประชุมหรือนอกสมัยประชุมก็ควรจะต้องขออะไรเงี้ยครับไม่แต่ถ้านอกสมัยก็ไม่จำเป็นจะต้องขอนะไม่เคยได้ยินว่ามีธรรมเนียมนี้ว่านอกสมัยประชุมต้องขอไม่จำเป็นแต่ปกติแล้วก็ต้องแจ้งเหมือนกับเป็นการให้เกียรติกันผมไม่ได้ยินว่านอกสมัยประชุมต้องแจ้งประธานสภาคือในสมัยประชุมเนี่ยต้องแจ้งเนี่ยใช่เพราะว่าต้องให้สภาอนุญาตให้มีการดำเนินคดีการจับกลุ่มตามหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านอกสมัยประชุมผมไม่เคยได้ยินต้องแจ้งนะอันนี้คนที่พูดอย่างงี้น่าจะเข้าใจคาดเคลื่อนหรืออาจจะอยากจะช่วยพวกเดียวกันมากไปนิดนึงครับนะครับถ้านอกสมัยประชุมต้องแจ้งเนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วไม่เคยได้ยินว่ามีหลักการเรื่องนี้อยู่ครับก็นั่นแหละฮะผมว่ายังไงรองอธิบดีก็น่าจะไม่มีปัญหาคือในแง่นึงก็คือเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือว่าทำให้คนเชื่อใจได้หรือเปล่าศรัทธาได้หรือเปล่าเนี่ยแน่นอนทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าน่าจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องระเบียบเพราะงั้นเขาก็อ้างระเบียบเขาบังคับเขานั่นแหละครับแต่มันก็ทำให้ศาลทั้งหมดเสียนะฮะบอกเลย มันเหมือนกับว่าไปแทรกแซงคดีแล้วยิ่งการเล่าของตำรวจมันคุณมานพงศ์เนี่ยนะฮะยิ่งเห็นท่าทีแบบโอ้โหดูเทคไซส์มากกับการช่วยเหลือมันก็เลยทำให้คนไม่เชื่อใจครับนะแล้วรองอธิบดีท่านนี้ชี้ออกมาเป็นหนังสือที่ออกมาชี้แจงนี่ก็เป็นท่านเดียวกับที่ก่อนหน้านี้คือนักกิจกรรมทางการเมืองพูดถึงด้วยใช่ไหมคนเดียวกันเลยใช่ไหมบอกว่าสองคนนี้แหละที่เล่นพวกหนูเยอะคือใช้คำตรงๆอย่างนี้เลยข้อความก่อนนี้คุณตะวันคุณแบมใช่ไหมฮะแล้วก็มีคนอื่นๆด้วยนะข้อความทำให้เข้าใจทำนองนี้ว่าที่พวกหนูต้องมาอดข้าวอดน้ำประท้วงเรื่องหนึ่งสองเพราะว่าผู้พิพากษาคนนี้แหละแล้วกี่รายที่โดนหมายจับอ่ะไม่เรื่องนี้มันเสียทั้งศาลนะถูกไหมใช่ศาลก็ตั้งกรรมการ30วันนะฮะเพื่อจะสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องพวกนี้ครับศาลฎีกานะฮะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าแต่ว่าจดหมายของคุณรองอธิบดีท่านนี้เนี่ยก็ที่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าต้องไปรายงานต่อคณะตุลากตแล้วกตเพื่อจะพูดง่ายกระบวนการเรื่องนี้เขาก็ไวเหมือนกันในการตรวจสอบ